ถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดเกมพันหน้าเพื่ออาทรสู่รายการเกมพันหน้าเอื้อทอนทอนนะครับทุกวันครับแหมเกาะอย่างนี้ได้อารมณ์ดีไม่งานนะตอนที่เที่ยงเงี้ยทำไมฮะเขามาเกาะนี่มันไออุ่นน้องสาวไงมาเจอน้องเขาก็เหมือนนกเอี้ยงทำไมนกเอี้ยงเป็นไงนกเอี้ยงทำไมก็ชอบเกาะขอนไม้เกาะขอนไม้แต่ตอนเด็กเรียนนกเอี้ยงเกาะควายเท่าใครอ่ะใครเท่าก็แล้วแต่คิดเอาเองนะขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับเกมพันหน้าเอื้อทอนครับผมนะก็มีแขกรับเชิญของเรานะครับได้รับเชิญแล้วพร้อมกับน้องๆจากทางบ้านนะครับวันนี้มาไกลเลยมหาสารคามนะฮะเขตทางภาคอีสานเราเนาะครับขอต้อนรับพี่ๆได้รับเชิญของเราวันนี้ก่อนนะครับน้องอ้อมอังคณาน้องทอมธีรพลนะครับน้องนินาสุธิตานะฮะตั๊บวาทิพย์นะครับสวัสดีครับทั้งพี่ๆที่น่านับถือพี่จตุรงค์พี่นุ้ยพี่ท็อปพี่ไทยพี่กอบพี่ดันนี่ครับน้องๆครับจากโรงเรียนมหาสารคามการบริบาลนะครับอยู่ในแท่นของ LS Celeb Cosmetic ครับครับ LS Celeb Cosmeticตอนนี้โอ้โหเรื่องอะไรมั้งคะเนี่ยละครเยอะค่ะก็มีกองพันหันษาค่ะกำลังออนแอร์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลาละครตลกสนุกสนานใช่มีวันเสาร์อาทิตย์ตอนกี่โมง9โมงเป็นเกี่ยวกับทหารค่ะฐานเกณฑ์นี้ไหมใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะหนูเป็นลูกนายพันค่ะโอ้ลูกนายพันหนุ่มๆก็มาจีบกันว่างั้นเถอะไม่มีใครกล้าหึงค่ะเพราะว่าเป็นนายพันใช่ค่ะมันมีหลายเรื่องเลยนะละครเขาอะลูกตาลลอยแก้วมายากองพันหันษาเต็มไปหมดลูกตาลลอยแก้วนี่เล่นเป็นพระเอกพระเอกของอะไรนางเอกเพื่อนนางเอกตัวร้ายแม่ตัวร้ายตัวอิจฉาตัวอิจฉาแม่ค้าเป็นขับแท็กซี่ขับล้อเครื่องอะใช้ไม่เป็นไรลูกพูดอะไรใช่ไหมคะได้แล้วเป็นเพื่อนนางเอกค่ะเป็นอีกคู่นึงเป็นคู่สองอีกคู่นึงคู่กับพี่ซันค่ะอ๋อเขาก่อนซันมาทีแล้วคราวที่แล้วพี่ซันมาไม่เห็นบอกเลยเรื่องคู่กับหนูเขาไม่พูดถึงหนูเลยเขาไม่พูดถึงเลยเขาถึงไปพูดถึงเขาทำไมอ่ะจริงๆเขาบอกคู่สองเล่นคู่ใครยายผมพูดถึงเขาพูดจริงยุดีดีเนี่ยรายการเราชื่อของมันไม่ควรที่จะมาเอ่ยรายการนี้แล้วก็ซันน่ะเอาไงดีอ่ะเฮ้ยหัวเราะอะไรเป็นใครเขาชอบน้องทอมธีรพลหอมจมกองพันหันษาเล่นเป็นทหารเกณฑ์ไหมเป็นทหารเกณฑ์ทหารในเรื่องต้องตัดผมทันเลยดิตัดไถข้างฮะโอ้ยข้างบนหรือปล่อยยาวเงี้ยปล่อยสั้นๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ยาวครับแล้วตอนนี้ไม่ต้องถ่ายด้วยเหรอตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วเหรอพักก่อนครับอ๋อพักก่อนแล้วกองก็พักไหมหรือพักแต่เราพักกองก่อนพักกองก่อนอ๋อโอเคแล้วเรื่องนี้แม่อาชื่นเล่นเป็นใครนางเอกเพื่อนนางเอกตัวร้ายแม่ตัวร้ายด้วยอิจฉาด้วยอิจฉาเล่นเป็นผู้จัดการนางเอกครับพอเข้าไปตอนหัดเล่นตลกใหม่ๆมีใครเป็นแม่แบบมีใครแบบว่าชอบเขาแล้วเล่นตามเขาบอกเขาไหมใครว่าใครตลกกระเทยมีใครชอบจตุรงค์ครับวันนั้นเจอพี่บอกทงงงก็ก๊อปจตุรงค์มาอีกทีถ้าพี่จตุรงค์ยังมีชีวิตอยู่นะโอ้โหน้องได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ยังไม่น่าป่วยตายเร็วพอพันธันษาแม่อาชื่นเล่นเป็นผู้จัดการของนางเอกใช่ครับโอเคติดตามดูได้นะครับทางด้านนี้ครับนี่ดูกีฬาตอนเช้าเฮ้ยสปอร์ตแฟนนี่สปอร์ตแฟนเที่ยงกันคู่กันนะกันคู่กันกันคู่กัน
เที่ยงก็มาเจอกันแล้วสปอร์ตแฟนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬากีฬาทั่วไปเลยใช่ทั่วไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นฟุตบอลนะเทนนิสกอล์ฟแล้วดูไหมตีสองอ่ะดูไหวไหมก็ตื่นปลุกนาฬิกาปลุกมาดูต้องดูเลยดูเพื่อให้รู้ว่าเราทำงานอย่างนี้ใช่ไหมก็ชอบด้วยค่ะชอบชอบที่เก่งก็คือแบบผู้หญิงอ่ะแบบไม่แล้วเธอชอบดูกีฬาอยู่แต่แรกหรือว่าชอบในม .3 ชอบในม .3 กีฬาดูฟุตบอลในม .3 ค่ะแล้วก็ทำไมเธอเป็นผู้หญิงแล้วทำไมเธอไปชอบดูฟุตบอลเพราะอะไรสมัยก่อนนี่ไม่มีใครชอบดูเลยนะฟุตบอลผู้หญิงเนี่ยต้องสมัยก่อนจะไม่มีถ่ายทอดสดเยอะขนาดนี้ก็ต้องแอบฟังวิทยุมั่งไปไม่มีเน็ตด้วยก็ต้องแบบส่วนใหญ่ก็ฟังทางวิทยุค่ะกีฬาที่ชอบเนี่ยคือฟุตบอลฟุตบอลใช่ของหนูก็มีสปอร์ตแฟนแล้วก็มีข่าวกีฬาข่าวกีฬาข่าวค่ำทุกวันไหมข่าวกีฬาข่าวกีฬามีวันจันทร์ค่ะเป็นเขาจะเป็นหลายหลายคนใช่ใช่แต่ทั้งนี้คุณต๊อบครับคุณต๊อบนี่เป็นนักข่าวกีฬามาก่อนไหมนี่ทำสปอร์ตแฟนด้วยใช่สปอร์ตแฟนจอดสนามแล้วก็จอดสนามภาคฟุตบอลที่ช่องเจ็ดได้ยินเสียงเขาบ่อยๆนี่ครับบอลเลยล่ะติดตามผลงานพี่ๆก็ได้ครับนะครับตรงนี้นะอย่างที่บอกนะครับเรามีพี่ๆดารา10ท่านและน้องๆจากทางบ้านอีก40รวมเป็น50ท่านนะฮะคะแนนเต็มคือ100คะแนนมีคนละ2คะแนนครับแต่ว่าเวลามีของที่ต้องการไม่จำเป็นต้องทำถึง100แค่70คะแนนก็ผ่านแล้วนะแต่ถ้าไม่ถึงนะครับ KFC ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาท KFCที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งชื่อคุณอาร์ตโทรศัพท์เข้ามาหาเลยครับชื่อคุณไพวันเก่งอากาศครับครับคือคุณไพวันเนี่ยเป็นแบบพวกนักเต้นนักเต้นมาก่อนนักเต้นสตรีทแดนซ์บีบอยอะไรเด็กต่างๆมารายการเราหลายครั้งมาเต้นแบบบีบอยแต่หรือว่ามาแบบเต้นประกอบกับคนอื่นแต่ส่วนใหญ่เขามาเป็นแบบเหมือนเอ็กต้าคุณเข้าใจไหมมาเสริมมาในทีมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมมาเสริมมาเขาทีมมี8คนเขาเป็นคนที่8อะไรเงี้ยนึกออกไหมหรือวันนี้มาโชว์ผ้าประกอบกับบีบอยเขาก็เป็นแค่ตัวประกอบเป็นเอ็กต้าวันนี้โทรพี่ครับผมอยากมาเป็นตัวนำมั่งผมคิดโทรมาเลยคิดมาเองเลยครับเอาคิดมาเองเลยครับพี่วันนี้ผมมีของอยากได้เหมือนกันครับนะครับเป็นแดนพี่แต่เรียกว่าจั๊กกิ้งแดนจักกิ้งแดนจักกิ้งจักกิ้งผมว่าไอ้จักไอ้จักกิ้งกับจักกิ้งกับแดนมันน่าจะเกี่ยวข้องกันยังไงเออจักกิ้งไงแดนก็คือเต้นจักกิ้งมันต้องนิ่งไงแล้วแดนไปด้วยแต่แดนไปด้วยไหมนั่นแหละใช่ไหมได้เดี๋ยวเรียกมาคุยดีกว่านะพบเลยนะคุณไพวันกันอากาศครับคุณอาร์ตเชิญคุณไพวันก่อนหน้านี้เคยมาเป็นแค่ผู้ช่วยคนอื่นๆแต่วันนี้จะเป็นคนนำทีมเพื่อนๆมาโชว์เองเลยจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณไพวันกันต่อสักครู่ครับ